สถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบิ๊กตู่ตอนนี้ถือเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วซึ่งทุกฝ่ายกำลังจับตาดูว่าจะสามารถบริหารประเทศอย่างไรภายใต้การเมืองที่เป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกเสียงปริ่มน้ำมีสภาพต่างกันลิบลับกับตอนที่เป็นหัวหน้าคสช.ที่มีมาตรา44ถืออำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือจึงเป็นสิ่งท้าทายว่าบิ๊กตู่จะพาเรือแป๊ะลำใหม่ไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่แต่ความห่วงใหญ่นี้มีแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเล่าให้ฟังว่าบิ๊กตู่เข้าใจดีว่าจะต้องเจออะไรบ้างเมื่อมีฝ่ายค้านก็ต้องถูกตรวจสอบการทำงานรู้ว่าจะมีกลุ่มเคลื่อนไหวเดินขบวนเรียกร้องในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนการแก้ปัญหาจึงไม่ง่ายเหมือนตอนที่มีกฎหมายพิเศษให้ใช้และที่ผ่านมาในยุคคสช.มีลูกน้องที่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้หมดแต่จากนี้ไปคนรอบข้างจะมีแต่นักการเมืองเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐก็มีด้วยกันเป็น10กลุ่มส่วนพรรคร่วมรัฐบาลขนาดกลางก็มีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยและยังมีพรรคเล็กและพรรคเพียงเสียงเดียวรวมแล้วรัฐบาลใหม่มีถึง19พรรครวม254เสียงการที่จะเข้าไปสั่งการตรวจสอบอาจถูกมองว่าเป็นการล้วงลูกจนอาจเกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครม.ได้ง่ายดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าบิ๊กตู่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐรู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างไรหากทำตรงนี้ได้ก็จะสามารถขยายไปยังพรรคร่วมรัฐบาลได้เช่นกันจึงต้องจับตาดูสิ่งที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อำนาจและบารมีด่านแรกก็คือการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ถ้าบิ๊กตู่ทำให้กวนต่างๆในพรรคหรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่ลงตัวการลงคะแนนพระราชบัญญัติงบประมาณมีปัญหาแน่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จึงต้องถามว่าบิ๊กตู่ไหวไหมทีมข่าวลึกทันใจรายงาน